ัสดีค่ะวันนี้ยายเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำลาบหมูพี่น้องลาบหมูแบบง่ายๆบ้านเฮานี่แหละนะคะแต่ว่าย่าสิใส่ตับไก่นะคะลาบหมูแต่ว่าใส่ตับไก่นะคะนี่ค่ะมีเครื่องทั่วไปของลาบทั่วไปนี่แหละนะคะมีบักกิ๊กมีข้าวคั่วมีหัวหอมมีข้าวคั่วบักกิ๊กนี่แหละนะคะทั่วไปนะคะแต่เด็ดกว่านั้นก็คือเราจะใส่มะแขวน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 นะคะนี่คือพระเอกของเราวันนี้นะคะมะแขวนที่ได้มาจากเพื่อนของเราที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะยายจะผ้ามาใส่ลาบหมูด้วยพี่น้องมือนะคะเราจะเอาไปคั่วก่อนนะคะเอาไปคั่วหอมๆด้วยพี่น้องเด้อนะคะคั่วหอมๆเราเอามาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยเราจะผสมไปกับลาบหมูนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามชมไปกับยายนะคะนี่นะคะยายตั้งเตาแล้วนะคะเตรียมคั่วแล้วนะคะเราจะคั่วให้หอมเลยนะคะตำให้ละเอียดเก็บใส่กระปุกไว้ใส่หลาบต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูไปกับยายนะคะอุ้ยหอมหอมพี่น้องนะคะหอมมากๆเลยนะคะนี่นะคะมาดูปลาชมปันเถอะนะคะนะคะนี่นะคะข้าก็จะขั่วไฟอ่อนด้วยพี่น้องเด้อนะคะขั่วไฟอ่อนๆนะคะขั่วไปเรื่อยๆขั่วไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะคะนี่นะคะใส่ลาบอร่อยมากมากเลยนะคะยายเอียดเคยกินนะคะนี่นะคะพี่สาวยายเอียดเคยซื้อมานะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้ยายเอียดด้วยเนาะยายเอียดก็เลยแรกๆไม่รู้นะคะยายเอียดไม่รู้นะคะว่าเขาต้องใส่ยังไงนะคะเขาจะต้องคั่วไหมเขาจะต้องทำยังไงไหมนะคะยายเอียดก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ที่เป็นแบบนี้แหละนะคะใส่ลงไปเลยในลาบนะคะสรุปแล้วนะคะพี่น้องก็คือมันกินอะไรพี่น้อง มันกินอะไรนะคะมันต้องไปเคี้ยวโอ้โหมันแบบว่ามันเหนียวนะคะมันต้องไปเขาก็เลยบอกมาใหม่นะคะว่าต้องเอาไปคั่วก่อนนะไฟอ่อนๆแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็โรยใส่ในลาบนะคะโอ้พี่น้องนะคะยายเอียดก็ล่ำผิดมาตลอดนะคะต่อไปนี้ยายเอียดรู้แล้วนะคะว่าต้องใส่ยังไงนะคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆน้องๆที่บอกเคล็ดลับดีๆมานะคะอร่อยมากหอมมากเลยนะคะเป็นของทางภาคเหนือนะคะพี่น้องนะคะของดีเด้อนี่พี่น้องเด้อนะคะแซ่บนะคะอร่อยมากนะคะยายเอียดชอบมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนที่น่ารักกัลยาณมิตรที่น่ารักของเรานะคะที่มอบของดีอร่อยให้เรารับประทานนะคะขอบคุณมากมากจ้ามาเบิ่งน้ำกันด้วยพี่น้องย่ายกำลังขัวนะคะขัวไฟอ่อนๆหอมๆนะคะเขาก็เอาไปตำนะพี่น้องเนาะกำลังทรงกลิ่นหอมกรอบอบอวลเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายตำเสร็จแล้วนะคะโขงเสร็จแล้วนะคะมาเบิ่งพี่น้องนะคะมาเบิ่งนะคะเวลาเราตำนะคะกลิ่นอายความหอมนะคะเห็นไหมคะกลิ่นอายความหอมของเครื่องนี้นะคะของมะแขวนนี่นะคะเขาออกมานะคะหอมตลบอบอวลเลยพี่น้องนะคะนี่พี่น้องเวลายายตำนะคะเวลายายตำนะคะตำแบบนี้นะคะกลิ่นอายความหอมเขาออกมาหอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะสุดยอดมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วๆนะคะพี่น้องนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะเตรียมปรุงนะคะต่อไปก็คือการปรุงเนาะปรุงคือลาบทั่วไปเท่านี้แหละพี่น้องนะคะเดี๋ยวว่ายายใส่ตับไก่นะคะข้างในไก่นะพี่น้องเนาะมีตับหมูมีหัวใจไก่นะคะยายใส่ลงไปนะคะแทนตับหมูเนาะนะคะต่อไปอันดับแรกเราก็จะมาใส่พริกกับข้าวคั่วนะคะนี่นะคะพริกกับข้าวคั่วเลยพี่น้องนะคะใส่ลงไปนะคะข้าวคั่วย่ายกับคั่วเองนะคะหอมหอมนะคะหอมตลบอบอวลนะคะพริกเราก็คั่วเองนะคะทุกอย่างเราทำเองนะคะเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของเราบางสิ่งบางอย่างเราทำเองได้เราก็ทำนะคะพี่น้องนะคะเนาะโดยไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะคะบางอย่างเราทำเองเป็นเราก็ทำนะคะเนาะใส่ต่อไปนะคะต่อไปแล้วก็จะมาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาด้วยพี่น้องนะคะปรุงขึ้นละพวกตัวไปนี่แหละนะคะยายจะใส่เกลือน้ำนิดนึงนะคะ
เอใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อความนัวเลิศนะพี่น้องเนาะเพื่อความกลมกล่อมนัวรึกนัวรึกนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดน้อยอ่ะใส่ลงไปนะคะแซ่บแซ่บแซ่บนัว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 เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกเคล้าก่อนนะคะคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันซะก่อนนะคะนะคะสูตรนี้ยายไม่ใส่ยายไม่ใส่มะนาวนะคะกลัวเขาจะไปกลบกลิ่นมะแขวนของเรานะคะยายไม่ใส่มะนาวนะคะกลัวจะไปกลบกลิ่นเนาะเราต้องการรสชาติของกลิ่นของมะแขวนทางเหนือโดยตรงนะคะเนาะพี่น้องนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่นี่คือพระเอกของเราแทนแทนแทนแล้วมาแทน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 มะแขวนมะแขวนคั่วแล้วตำแล้วหอมแล้วนะคะยายก็จะใส่นะคะยายกะมาแล้วพอดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนาะพี่น้องเนาะนะคะก็จะมาคลุกเคล้านะคะทีนี้เราก็จะมาคลุกเคล้านะคะหอมพี่น้องเอ้ยอยากให้มากินน้ำกันจังเลยนะคะเลยนะคะแล้วก็จะมาชิมนะคะได้ทุกอย่างที่เราต้องการใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมก่อนเนาะนะคะชิมซะก่อนเด้อพี่น้องเข้าจังเสียเอามาผักหอมใส่นะคะขอน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะเนาะพอนะคะพอแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยหอมหอมมะแขวนพี่น้องแซ่บอร่อยมากเลยนะคะนี่พี่น้องต่อไปแยกกับผมมาใส่ผักหอมนะคะใส่ผักหอมลงไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะปรุงเหมือนลาบทั่วไปเราก็ปกตินี่แหละนะคะพี่น้องนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะเอาไว้โรยหน้านิดนึงนะคะเอาไว้โรยหน้านิดนึงเนาะแล้วก็ขยับออกมานะคะก็จะมาคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะพี่น้องจะแซ่บจะแซ่บลาบหมูนะคะยายใส่มะแขวนด้วยนะคะวันนี้นะคะยายไม่ใส่มะนาวนะคะนะพี่น้องโอ้ยหอมหอมพี่น้องหอม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 มา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 กินน้ำย่านะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมรับประทานกันเลยนะคะดูหน้าตาเขานะคะดูนะคะดูนะคะดูหน้าตาเขานะคะโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากเลยเดี๋ยวมากินกับยายนะคะสวัสดีค่ะมาเห็นหน้าแล้วนะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ก็อู้มาแล้วได้พี่น้องเด้อนะคะเสร็จแล้วนะคะลาบหมูของเรานะคะรสชาติมีแล้วก็หอมตลบอบอวนมากเลยนะคะไปลองเห็ดกินเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะคะใส่มะแขวนทางภาคเหนือนะคะยายเคยกินมาแล้วนะคะแล้วก็ติดใจนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเพื่อนที่น่ารักของเรานะคะเป็นส่งมาให้ยายรับประทานนะคะยายก็เลยเอามาใส่นะคะโอ้โหจริงสิเลยพี่น้องเอาไปกินเลยพี่น้องเด้อนะคะไม่ผิดหวังอร่อยมากเลยนะคะเนาะพี่เอกก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมารับชมนะคะยายเอกก็ขอขอบคุณฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งจักกะติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะนะคะมากินนะคะได้เวลากินแล้วนะคะแล้วก็มาดูผักของเราเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องมีมะขามปลอมนะพี่น้องมะขามปลอมเลยยังไงนี่นะคะมะเขือเทศบนเป็นมะเขือเทศมะเขือเปราะโอ้ยายรำดีแล้วนะคะแกงกว่าแล้วก็กระถิ่นยอดกระถิ่นนะคะผักไทยผักไทยพี่น้องผักไทยนะคะกินได้นะคะผักติ่วผักติ่วผักสลัดนะคะนี่ผักเยอะแยะมากมายกินกับลาบหมูของเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะละเอียดไปเลยนะคะแซ่บแซ่บแซ่บมาพี่น้องมาแยกกินเบิ้งจะค่ำเนาะอร่อยแซ่บจริงขอบอกนะคะอร่อยนี่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ